ถ้าเพาะเมล็ดงามๆนะครับงอกสวยๆคือถั่วงอกนี่เอามาปลูกนี่บ่ผิดหวังครับโอ้โหพี่น้องเบิ่งนี่ครับสวยงามครับผมนี่ขึ้นแล้วครับสวยงามเลยครับผมอันนี้ก็กำลังจะรุดนะครับนี่กำลังจะสลัดแล้วนะครับสวัสดียามมื้อแรงเด้อครับพี่น้องครับฝนก็ติดต่อกันหลายมื้อแล้วครับเดี๋ยวบ่าวโชคก็จะพาพี่น้องชมครับชมสวนบ่าวโชคสวนผักหวานป่าเป็ดจังใดครับน้ำท่วมบ่อหรือจังใดครับมันงามบ่ผ่านไป1ปีครับก็เดี๋ยวพาชมครับครับนี่ครับเป็นสาครับที่บ่าวโชคให้น้ำเนาะครับเนาะครับตัวนี้เป็นเลมอนครับเลมอนยูเรกาครับครับก็มีบักขามเทศครับเป็นพี่เลี้ยงเนาะครับเข้ามาใหม่พี่เลี้ยงก็คือต้นผักหวานป่าไม่สามารถโตเองได้นะครับต้องอาศัยกินอาหารน้ำต้นใหม่ชนิดอื่นประมาณนั้นแหละครับนี่ครับกับฝนลงกะเป็นอย่างไรบ้างครับ1ปีแล้วเด้อครับกะสิมีต้นหน่อยต้นใหญ่ครับแบบนี้ต้นใหญ่เพิ่นก็จะใหญ่ไปครับต้นหน่อยประมาณนี้ก็มีครับนี่แล้วก็หน่อยกว่านี้ก็มีอีกครับก็จะปนๆกันไปนะครับถ้าผู้ใดที่ต้องการปลูกผักหวานป่าก็นี่ครับเบิ่งเป็นตัวอย่างก็ได้ครับต้องปลูกมะขามเทศไว้เป็นแถวเลยครับ6x6เมตรครับพี่น้องช่วง3เมตรตรงกลางนี่ก็สามารถเอาต้นแค่หรือไม้ชนิดอื่นลงได้ครับนี่ครับเป็นแถวเลยเฉพาะปีแรกครับปีแรก2ปีแรกแต่ว่าไม่พี่เลี้ยงที่สิอยู่น้ำเฮาตลอดไปเรื่อยนะครับอยู่น้ำผักหวานปลาตลอดไปนี่ก็คือนี่ครับมะขามเทศตรงระยะ6x6นะครับครับมื้อนี้บ่าวโชคก็มาตอนกิ่งครับอ้าวนี่ครับพี่น้องเบิ่งเป็นจังได๋ครับนี่นี่ครับบ่แม่นมีแต่ผักหวานปลาเด้ครับนี่ครับพ่อเก็บแล้วครับนี่พ่อเก็บแล้วครับกะสิมีต้นกะเจียวนำครับซับวางไปปนๆกันไปครับครับกะจะประมาณนี้แหละครับผักหวานป่าปีนึงอ่ะบางคนเพิ่นปลูกเพิ่นก็งามกว่านี้บางคนเพิ่นปลูกก็เตี้ยกว่านี้นะครับก็บ่แน่นอนเสมอไปครับขึ้นอยู่กับดินครับดินแล้วก็การดูแลตอนปลูกกะต้องเตรียมดินดีๆครับของบ่าวโชคนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับปีนึงเต็มๆนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยระหว่าง1ปีนะครับไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าก่อนปลูกบ่าวโชคจะมักปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้งัวครับแล้วก็ใบก้ามปูแกบดำนะครับจะขุดหลุมไปทุกหลุมเลยครับนี่ครับเป็นระยะทุกหลุมครับบ่าวโชคจะผสมดินมาร์กไว้เดือนกว่าๆครับเกือบ2เดือนเวลาเฮาปลูกอ่ะเหง่าเลยครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับคือเฮาเตรียมดินดีๆที่แรกครับผมก็มีพี่น้องเพิ่นถามหลายอยู่ครับว่าเฮาบ่าวโชคใส่ปุ๋ยหยังคืองามแท้หรือว่าคือใหญ่แท้ใหญ่เร็วนะครับประมาณนั้นล่ะผมก็บ่ได้ใส่เลยครับปีนึงเต็มๆครับแต่ว่าในหลุมนี่จะมีใบก้ามปูมีขี้งัวแล้วก็แก็บดำนี่คือเฮ็ดให้ดินมันร่วนซุยจังหน่อยประมาณนั้นล่ะให้น้ํามันระบายน้ําได้ดีถ้าบ่มีแก็บดําก็เป็นแก็บดิบก็ได้ครับแก็บดิบเวลาเฮาส่งไปส่งมาเดี๋ยวมันก็เป็นแก็บเก่าครับก็ใส่ได้คือกันครับถ้าผู้ใดบ่มีนี่ครับล็อกนี่ก็งามอยู่ได้ครับตัวนี้จะเป็นล็อกที่3ครับพาพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งเหี่ยวๆเลี้ยวถ้ำเลยครับฝนตกก็ถือว่าระบายน้ำได้ดีครับน้ำบ่ค้างปานใดครับแต่ก้อนอีกครั้งครับตรงนี้บ่าวโชคขุดนะครับเพราะน้ำมันจะไหลลงมาพี่ครับนี่ครับเวลาฝนตก
น้ำก็จะไหลลงมานี่ครับนี่ครับไหลลงไปป่าอ้อยครับแล้วก็ไหลลงไปตามทางน้ำแล้วครับผมถ้าบ่ขุดแบบนี้นี่รับรองเลยครับว่าสวนนี่คือมันจะนี่ครับขังเลยครับบ่าโชคก็เฮ็ดประมาณนี้แหละครับสวนก็บ่ได้สะอาดปานใดครับก็สิมีหญ้ามีหยังธรรมดาครับผมมีหญ้ามีอะไรบ้างเป็นธรรมดาก็พาชมสวนผักหวานก่อนครับมื้อนี้อันนี้ล็อกที่4ครับล็อกที่5นี่ปลูกไม้ได้ครับพี่น้องนี่ครับล็อกนี้คือปลูกไม้ครับบ่าวโชคอ่ะผิดพลาดปีแรกครับที่ปลูกคือเมล็ดมันบ่ดีเมล็ดที่ซื้อมามันเป็นเมล็ดที่เป็นเมล็ดเก่าครับพอออกมาพอแล้วมันบ่ขึ้นครับนี่ครับล็อกนี้เฮ็ดใหม่เบิดเลยครับผมทำใหม่หมดเลยครับกระเจียวครับงามๆครับกระเจียวนี่ปีที่3ครับเข้าปีที่4เดี๋ยวบ่าวโชคจะขุดขายครับขุดหัวขายดอกอ่ะบางเทื่อก็แจกเนี่ยขายเนี่ยครับหมอนี่คือเอาหญ้าบ่ทันได้แล้วครับนี่ครับเกษตรเจอฝนครับก็เลยหยุดก่อนเอาหญ้าบ่ทันได้แล้วครับครับประมาณนี้ครับล็อกที่5นี่คือส่อมครับนี่ครับพี่น้องนี่ส่อมกติผ้าบึงครับโอ้นี่ครับกำลังจะสลัดแล้วครับนี่ครับจะสลัดเม็ดแล้วครับผมนี่ครับปีนึงเลยซ้ำนี่แหละคือมันมีแค่ต้นเดียวปลูกตั้งหลายเม็ดคือมันเกิดแค่เม็ดเดียวครับเมล็ดไม่ดีครับผมปีแรกโอ้โหนี่ครับพี่น้องกำลังนี่ครับโอ้โหพี่น้องเลยเบิ้งนี่ครับกำลังก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติได้ด้วยครับบ่ต้องไปเฮ็ดหยังครับผมปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับบ่ต้องไปซอยดึงให้หลุดเองนะครับให้หลุดเองครับล็อกนี้คือล็อกที่ซ่อมทั้งหมดนะครับปีที่แล้วไม่ดีโอ้โหพี่น้องเบิ้งนี่ครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยเกิดแล้วครับผมนี่ครับแบบนี้คือสลัดแล้วนะครับตัวนี้ก็สลัดแล้วครับผมนี่เกิดยอดขึ้นมาแล้วนะครับทรงคือพี่น้องนี่มันต้องแบบนี้ครับถ้าเฮาปลูกด้วยเมล็ดงอกนี่มันต้องเมล็ดงอกงามๆเฮาจึงเอามาลงครับประเภทเมล็ดบ่งามงอกบ่ดีอย่าเอามาครับบ่สมบูรณ์นะครับเบิ่งอีกหลุมนึงครับถ้าเพาะเมล็ดงามๆนะครับงอกสวยๆคือถั่วงอกนี่เอามาปลูกนี่บ่ผิดหวังครับโอ้โหพี่น้องเบิ่งนี่ครับสวยงามครับผมนี่ขึ้นแล้วครับสวยงามเลยครับผมอันนี้ก็กำลังจะหลุดนะครับนี่กำลังจะสลัดแล้วนะครับสวยงามครับผมถือว่าดีมากๆครับนี่พี่น้องเห็นบ่คือ2ต้นข้างหน้าคือ2ต้นข้างหน้าครับงามบ่ครับพี่น้องนี่ครับ2ต้นข้างหน้างามๆครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับพาพี่น้องมาชมครับชมสวนครับมองนี้ครับเป็นกระเจียวครับครับเป็นยังไงครับพี่น้องพอโชว์กับภาพพี่น้องชมสวนครับสวนผักหวานปลา1ปีแล้วก็เบิ่งที่ปลูกไม้น้ำครับแล้วก็มองนี้ก็จะเป็นกระเจียวหวานนะครับเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับ